สนักงานจัดหางานจังหวัดลบบุรีมอบเงินช่วยเหลือแรงงานที่ประสบปัญหาเหตุความไม่สงบในประเทศลิเบียค่ะสํานักงานจัดหางานจังหวัดลบบุรีมอบเงินช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศลิเบียเป็นเงิน4 5 0 0 0บาทโดยมีนายธนาคมจงจิระผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานมอบเงินนางเบญจมาศธรรมพักดีจัหดหางานจังหวัดลบบุรีกล่าวว่า จังหวัดลบบุรีมีแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศลิเบียและเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศมายื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกกองทุนประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศก่อนสิ้นสุดสัญญาจ,จ้างเนื่องจากภัยสงครามหรือปัญหาความไม่สงบซึ่งทางประเทศลิเบียได้ประกาศเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวแล้วมีจำนวน4คนในขณะนี้กองทุนอนุมัติเงินให้แรงงานไทยชุดแรกที่เดินทางกลับประเทศไทย3คนได้แก่นายปรีชาราชวงศ์สานายอานวยจ้ำนองโพและนายอนุสรแสงสุขรายละ1 5 0 0 0บาท รวมเป็นเงิน45,000บาทสำหรับแรงงานอีกหนึ่งคนที่เพิ่งเดินทางกลับมาชุดที่2องกำลังอยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจากกองทุนและจะแจ้งให้มารับเงินอีกในภายหลัง